อาจารย์ลิงฟันทิศราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตชั่วสุดขีดคือราศีใช่หรอแย่เลยไปแล้วราศีราศีมังกรครับชั่วสุดขีดก็แปลว่าดวงชะตานั้นได้รับผลที่เป็นอกุศลเป็นเรื่องที่ไม่พึงใจตามโบราณว่าชั่ว7ทีดี7ผลฟังไว้เตือนสติตนดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรคือดาวเสาโคจรเป็นวินาศแก่ดวงชะตามาตั้งแต่ประมาณไปปลายปีที่ผ่านมาแล้วอยู่ไป2ปีครึ่งแปลว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับจะมีสภาวะที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกสลัดไม่หลุดกับภารกิจกับหนี้สินกับกรรมเก่าเป็นอยู่อย่างนี้นะครับ2ปีครึ่งและโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมนี่นะครับดาวศุกร์ดาวพุธโคจรเล็งชะตาดาวอังคารโคจรทับเรือนชะตามีเกณฑ์อุบัติเหตุป่วยเจ็บมีเรื่องร้อนใจแต่ถ้าเกิดชาวราศีมังกรชมศึกกับสองราศีรู้แบบนี้1ช่วงนี้เดินทางไกลไปต่างประเทศช่วงนี้วางงานให้กับลูกน้องบริวารที่ไว้ใจดูแลบริหารจัดการแรงประทะไม่มาถึงตัวนี่เขาเรียกว่าการบริหารการจัดการชีวิตแต่ถ้าเกิดหากว่าคุณนั้นรู้ว่าจะมีเคราะห์มีภัยแล้วเลี่ยงไม่ได้ดารานักแสดงก็ต้องระวังเขาจ้างไปทำอะไรอาจจะมีเหตุมีภัยมาถึงตัวพิจารณาให้รอบคอบระมัดระวังตั้งสติตรวจสอบอย่าเห็นแก่ว่ามีประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือย้อนกลับไปดูตัวเองว่าอะไรที่ถนัดให้ทำเรื่องนั้นเพราะเราจะทำได้ดีและอย่างนึงครับราศีมังกรมีดาวประจำตัวคือดาวเสาร์เป็นมิตรกับราหูหาโอกาสไปสักการะเทพราหูทรงครุฑหรือหาเทพราหูมาบูชาติดตัวประจำตนเพราะโหราศาสตร์มีกล่าวไว้ว่าเทพราหูเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าดวงชะตาราศีที่ในช่วงนี้มีชีวิตที่ชั่วสุดขีดได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ